คุณผู้ชมในช่วงวาไรตี้วันนี้พบกับทิชาและแพร VIP Living นะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโฮมทัวร์บ้านสุด VIP พร้อมทำความรู้จักตัวตนของเจ้าของบ้านผ่านสไตล์การแต่งบ้านที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะที่สำคัญนะคะยังมีของชิ้นพิเศษสุด Exclusive ที่ต้องขอบอกเลยค่ะว่าหายากมากๆถ้าพร้อมแล้วนะคะตามทิชาไปเจาะลึกความ VIP ของบ้านหลังนี้กันค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านของจอมจิตรกรคุณศักดิ์วุฒิวิเศษมณีค่ะซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพพอร์ตเทรตนะคะที่มีผลงานระดับมาสเตอร์พีซได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะมายาวนานกว่า40ปีค่ะบ้านนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์อาร์ตเดโคที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดงานดีไซน์โดยฝีมือของจอมจิตรกรท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอชมก่อนว่าบ้านสวยมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากถามถึงแรงบันดาลใจในการดีไซน์บ้านหลังนี้หน่อยค่ะความชอบผมนะคือผมเป็นคนชอบงานในยุคอาร์ตเดโคเวลาเราเห็นบ้านในยุคนี้ผมจะชอบมากเลยเนี่ยแล้วอยากได้อย่างนั้นแต่ที่ถ้าเกิดเราจะไปก๊อปปี้แบบนั้นเลยเนี่ยมันก็เสียฟอร์มแล้วก็ต้องเป็นบ้านของเราเองเป็นเดโคแบบศักดิ์วุฒินะก็เลยคิดอย่างนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากการดีไซน์ความต้องการในบ้านคือทำจากข้างในออกไปข้างนอกเราออกแบบเองหมดทั้งไฟทั้งแม้แต่กรอบรูปเนี่ยกรอบรูปที่ผมก็สั่งทำเองนะคือสั่งรีดเองมาจากเกาหลีคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่ใช้กรอบรูปแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ทุกอย่างมันจะมีโลโก้สักบุญหมดคือมันเป็นการรวมทุกอย่างเนี่ยในชีวิตผมเพื่อเป็นบ้านหลังนี้คือตั้งใจว่าหลังเนี้ยสุดท้ายละที่เราผ่านมาหลายหลังเนี่ยอันเนี้ยที่สุดละแม้แต่ที่ผืนนี้เราก็แบบเก็บเงินมา30ปีอย่างเงี้ยคือเห็นตั้งแต่เราไปอยู่แล้วก็เดินไปเดินมาวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยสุดท้ายก็มาได้เป็นของเราอ๋อแสดงว่าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็สุดท้ายเราได้ที่เพิ่มก็มีความฝันอีกว่าอยากจะทำเป็นห้องแสดงงานอีกอย่างน้อยถ้าเรามีความฝันเนี้ยทำให้เราไม่เบื่อไม่ขี้เกียจแต่จริงๆบ้านหลังนี้เหมือนเป็นห้องแสดงงานของอาจารย์อยู่แล้วนะเพราะจะเห็นภาพวาดแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกที่เลยซึ่งตอนนี้เราก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องรับแขกนะคะเท่าที่ดูดิฉันเห็นไอเทมเห็นผลงานศิลปะเยอะมากเลยมีชิ้นไหนที่แบบอาจารย์ชอบที่สุดไหมคะมีรูปเซรามิกหน้าห้องน้ำเนี่ยค่ะอันเนี้ยไปเจอที่ปรากในร้านขายของเก่าผมไปยืนดูโอ้โหใช่เลยอันเนี้ยต้องขนกลับบ้านเนี่ยก็ถามราคาคือถึงรู้ว่าราคาที่พอซื้อได้เพราะว่ามันหักนิ้วก้อยหักไปอันนึงแล้วเขาต่อไว้ซึ่งอันเนี้ยตอนหลังเราก็มาหาเซิร์ชดูมันคือของใครมันเป็นศิลปินดังของกรุงปรากเลยซึ่งงานก็น้อยมากก็เลยก็หอบคิวกันมาคืออย่างอื่นมันก็ชอบหมดหีบก็ชอบรูปปั้นบางอย่างโคมโปงโคมไฟทุกอย่างชอบหมดแต่ว่ามันเป็นช่วงไงอันนี้ชอบอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ตอนนี้เรามาอยู่ด้วยกันใน Walk-in Closet นะคะที่ใหญ่มากอาจารย์ทำไมถึงทำห้องแต่งตัวใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยคือตอนแรกอย่างห้องนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีการหมอดูเขาทักว่าถ้าห้องน้ำใหญ่เนี่ย มันเป็นค่าใช้จ่ายเยอะซึ่งเป็นเรื่องดีมากเพราะเราไม่รู้ว่าของที่เราเก็บไว้เนี่ยมันเยอะมากตู้นี้ดูเป็นแบบดูเป็นของเก่ามากนี่เป็นมันเป็นตู้จากอินเดียฮะเป็นตู้ขายไหมพรมแต่ว่าพอมาใส่ของอย่างนี้ก็ดีเลยทำให้เราได้เห็นทุกอย่างหรือว่าเรามีมันใช้ง่ายมันใช้ง่ายครับคอนเซปต์ห้องเนี้ยคือผมชอบร้านเสื้อผ้าลาสลอเรนนะฮะในเซ็กชันของ WRL ผมชอบมากเลยไปทุกครั้งเนี่ยก็ต้องไปนั่งไปเดินไปซื้อของเขาแล้วก็ในเนี้ยมันมีบางอย่างที่เหมือนกันเพราะเราอินสปายมาเป็นฟีลลิ่งแบบนี้เลยทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชิ้นนี้ที่แบบเตะตามากเพราะว่าทีบนตรงนี้คือชิ้นเนี้ยเป็นกางเกงยีนที่ผมทำสัก30กว่าปีก่อนทำขายกันร่วมกับเพื่อน3คนมีคุณจิตสิงห์คุณแขกสิงโกดนะฮะเนี่ยมีชื่อย่ออ๋ออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นั่นเป็นชื่อทีโบนอันนี้ผมตั้งเองแต่ออกแบบโดยคุณจิตสิงห์แต่ตอนหลังมีรุ่นน้องก็เอาชื่อเนี้ยไปตั้งเป็นวงดนตรีตอนหลังดังมากนะทีโบนใครก็รู้จักนะอาจารย์ทีโบนก็คือมาจากกางเกงยีนอันเนี้ยตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวในโลกแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ทำแล้วโอ้30กว่าปีแล้วตอนนั้นทำมุมนี้ก็เป็นมุมที่แบบนั่งเล่นก่อนเข้าห้องนอนนะคือมีคล้ายๆก็มีหนังสือมีทุกอย่างแล้วก็มีภาพตรงนี้เนาะภาพถ่ายภาพเก่าสมัยเรียนเงี้ยภาพพ่อแม่ภาพแฟนภาพตัวเองบ้าง
จริงๆครับตึกที่ยืนตรงนี้เป็นห้องนอนตอนแรกเป็นห้องนอนแล้วหมอดูบอกว่ามันเจอกับทางสามแพร่งน้ำเขาบอกนอนได้แต่6ปีตายเลยต้องย้ายออกไปย้ายดีกว่าย้ายออกไปก็เลยย้ายห้องน้ำทั้งหมดมาตรงนี้ฮะวิวสวยมากพี่วุฒิเข้าใจแล้วทำไมตอนแรกถึงอยากจะเป็นห้องนอนใช่คืนนี้จะเป็นวิวนั่งดูวิวแต่เป็นมุมที่มองออกไปแล้วรู้สึกสงบสุขจริงๆเลยใช่มาถึงห้องนี้นะคะที่เรียกว่าเหมือนเป็นแกลเลอรี่เนาะอาจารย์เก็บผลงานทั้งหมดนะคะซึ่งจริงยังไม่หมดหรอกยังมีอีกเยอะเลยคือตอนที่ทำห้องนี้นึกว่ามันจะพอจริงๆมันเล็กมากเลยเพราะว่าต้องแบ่งไปเป็นห้องพระด้านนู้นเป็นห้องพระแต่หนูชอบเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้มากๆเลยคือพวกอย่างเงี้ยผมสั่งผมดีไซน์เองแล้วสั่งทำขึ้นมาคือทั้งสัดส่วนทุกอย่างชอบพวกมือหมุนมือจับคือเนี่ยจากมันมาจากอันเนี้ยอันนี้คงเป็นเครื่องบดข้าวโพดของฝรั่งที่เตานะฮะอันนี้คืออาจารย์ซื้อตัวนี้มาซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วก็มาประกอบแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เลยคือชอบตรงเนี้ยชอบเหล็กตรงเนี้ยแล้วก็มาทำขาขึ้นมาทำแล้วก็ทับตัวนี้ขึ้นมาแล้วทำแท่งขึ้นมาเพื่อรับอย่างที่วางรูปปั้นโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะอาร์ติโคที่ผมอยู่ผมมันนานมากเนี่ย30กว่าปีแล้วบ้านหลังแรกเลยชอบอันเนี้ยชอบมากมาบ้านศิลปินทั้งทีนะคะต้องขอมาดูห้องทำงานกันหน่อยดีกว่าค่ะอาจารย์ห้องนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะอันแรกคือแสงก่อนเลยคือแสงต้องเข้าจากทางทิศเหนือทางมุมนั้นครับมุมนี้ใช่ไหมคะเป็นทิศเหนือแล้วก็แต่ตอนทำจริงๆเนี่ยแสงยังน้อยไปก็เลยต้องเจาะดาดฟ้าให้ทะลุจากหัวลงมาซึ่งอะไรเนี้ยมันมีผลต่อการปั้นจะได้เป็นแสงจริงที่สุดเนาะการทำงานศิลปะจริงใช่แล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยเหมือนยืนอยู่ที่โล่งเลยแล้วก็จะเห็นเป็นผลงานของอาจารย์อยู่แบบเยอะมากเลยเป็นงานชุดใหม่ก็ตั้งใจที่จะทำขึ้นมา60ปีก็เลยเป็นงานชุดเนี้ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงพวกนี้คือมันมีเป็นหน้ากากมาแล้วเราดีไซน์เองเป็นรุ่นอาจารย์ศิลป์นะแสดงว่าตรงนี้คือเป็นเครื่องมาแค่นี้เลยแล้วตรงนี้ก็จะทำคือผมชอบในยุคอาร์ติโคแล้วดีไซน์ขึ้นมาเหมือนบ้านหลังนี้อาจารย์รู้ไหมว่าอันนี้คือตั้งแต่ยุคไหนอะหนูว่ามันดูเก่ามากเลยอะผมว่า80ปีเลยมั้งไม่รู้เป็นลำโพงโรงหนังนะฮะโรงหนังสมัยก่อนผมวาดเองอันเนี้ยเป็นแผ่นของปฐมพรนะฮะที่เขียนมา30ปีแล้วมั้งฮะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ชาเห็นทั่วบ้านเลยนั่นคือโลโก้อันนี้ค่ะอาจารย์ฮะติดอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนาะให้รู้ว่าอันเนี้ยออกแบบโดยศักดิ์วุฒิก็เนี่ยฮะทุกชิ้นที่แปะไว้มาถึงห้องนั่งเล่นตรงนี้โปสเตอร์เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ชอบเก็บโปสเตอร์ต่างๆคือเป็นของรัสเซียแล้วก็ของเนี่ยอย่างของศิลปินที่ชอบแล้วก็ของเนี่ยส่วนมากจะเกี่ยวกับศิลปะคือแต่ห้องนี้เป็นห้องที่นั่งเล่นเนี่ยผมจะมองวิวแล้วก็นั่งดื่มหรืออะไรกับเพื่อนๆตรงเนี้ยเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้เดินดูทุกมุมของบ้านหลังนี้เรียบร้อยที่ชาวว่ามันลงตัวในทุกจุดเลยนะคะอาจารย์มีความเป็นเดคโคด้วยแล้วก็มีความเป็นตัวตนของอาจารย์ด้วยก็เป็นที่รวมทุกอย่างของตัวตนหมดเลยทั้งรสนิยมอาชีพความเป็นตัวเองและความรักความชอบทุกอย่างก็อยู่ในบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นทั้งบ้านแล้วก็แกลเลอรี่ไปในตัวเลยแล้วก็เป็นชีวิตผมด้วยเป็นชีวิตเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุ่มสุดตัวเพราะว่าอยากให้หลังนี้เป็นหลังสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้แพล VIP Living ของเรานะคะได้มาดูบ้านสวยๆหลังนี้เชื่อว่าวันนี้ถ้าใครได้ดูหรือว่าใครที่เคยมีโอกาสได้มาบ้านหลังนี้ก็น่าจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปแน่นอนวันนี้หนูได้รับเต็มเปี่ยมเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาของแพล VIP Living แล้วนะคะทิชาลาไปพร้อมกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะ